ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะในวันนี้กับดิฉันอัญชยาเนติรพิศักดิ์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้ผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนมาเจอกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆเวลามงคล 9:00 น.แบบนี้วันนี้เจอกันในวันที่2พฤษภาคม2567เมื่อวานนี้ก็ตรงกับวันแรงงานด้วยนะคะเดี๋ยวเราเก็บตกเรื่องราวของวันแรงงานมาฝากกันนะคะวันนี้เราตั้งหัวข้อตั้งประเด็นขึ้นมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของอนาคตแรงงานไทยในสังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าทางรายการทันข่าววุฒิสภาของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะกับท่านได้รับเกียรติอย่างสูงกับทางท่านอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการนะคะเกี่ยวกับผู้สูงอายุของวุฒิสภาเนี่ยที่จะมาให้ข้อมูลให้ความรู้กับเราในประเด็นอนาคตแรงงานไทยในสังคมผู้สูงอายุนะคะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงกลางรายการเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังบทสัมภาษณ์พิเศษจากท่านอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์นะคะทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเราเนี่ยก็สืบค้นข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้จากสื่อหลากหลายสำนักนะคะโดยเฉพาะทางสยามรัฐออนไลน์ก็บอกว่าผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น1ล้านคนนะ2ทิศทางการกับเคลื่อนนโยบายแรงงานสูงวัยทิศทางจะเป็นแบบไหนในอนาคตมาติดตามรายละเอียดกันค่ะปีนี้นะคะปี2567เนี่ยนะคะจะเป็นปีแรกเลยนะคะที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีเพิ่มขึ้น1ล้านคนนะคะแล้วก็คาดว่าในปี2576ไทยจะมีผู้สูงอายุมากกว่า60ปีสูงถึง 28% ซึ่งก็จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดหรือว่า Super Age Society หมายถึงสังคมที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ28ของประชากรทั้งประเทศหรือเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ65ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดที่ผ่านมาภาครัฐได้ออกมาตรการเพื่อรับมือกับสังคมสูงวัยหลากหลายมิติยิ่งในด้านเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทยก็เริ่มมีนโยบายเพิ่มระยะเวลาการเกษียณอายุคนทำงานเช่นจากเดิม60ปีเพิ่มเป็น65ปีการสนับสนุนให้บริษัทจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มทักษะแล้วก็การจัดหางานให้เหมาะสมกับแรงงานยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและอื่นๆนะคะจากสถานการณ์ประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี่เองนะคะที่ทำให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการทำงานของผู้สูงอายุในอนาคตตั้งคำถามค่ะแล้วก็ชวนทุกคนออกแบบงานที่ใช่งานแบบใดที่ผู้สูงอายุต้องการร่วมกันในเวทีสาธารณะที่ใช้ชื่อว่าดีต่อใจวัยเกษียณจ๊อบแฟร์งานของคนชำนาญการซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสำนักก้าวสสสร่วมกับภาคีเครือข่ายกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS เป็นต้นในการร่วมกันขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุค่ะทางด้านของคุณแรมรุ้งบรวัตรนะคะท่านเป็นอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุก็กล่าวถึงบทบาทของกรมกิจการผู้สูงอายุต่อการสร้างอาชีพสร้างรายได้หลังวัยเกษียณเพื่อรับสังคมสูงวัยนะคะว่าคนอายุมากกว่า60ปีปัจจุบันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมอย่างดีในการวางแผนผู้สูงอายุที่สำคัญก็คือทุกคนพร้อมที่จะทำงานโดยรู้รับปรับตัวกับบริบทยุคสมัยรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปโดยบอกว่าที่ผ่านมานะคะเราก็จะพบว่าต่อให้อายุ60ปีแต่ก็ยังมีรายได้ทั้งเกิดจากการที่ภาครัฐเราทำงานอย่างเข้มข้นแล้วก็ภาคเอกชนที่ร่วมกันผลักดันแล้วก็สนับสนุนเชิงนโยบายตัวอย่างการสนับสนุนให้บริษัทจ้างงานผู้สูงอายุนอกจากนั้นภาครัฐเองก็ได้เริ่มตั้งศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่จ้างผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปในขณะเดียวกันก็เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันกระแสที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของโลกและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะคะ
รัฐบาลทำงานกับหลายภาคส่วนอย่างเข้มข้นในเชิงนโยบายและโครงสร้างแต่สิ่งที่สำคัญมากๆที่อยากชวนทุกท่านทำงานไปด้วยกันก็คือการเปลี่ยนมุมมองเห็นผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ามีทั้งภูมิปัญญาความชำนาญการแล้วก็มีพลังมากกว่ามองว่าผู้สูงอายุคือวิกฤตของประเทศแม้60ก็เปลี่ยนได้แล้วก็เรียนรู้ได้ประสบการณ์ของป้าจูลี่จารีรัตน์จันทร์สิรินะคะซึ่งเป็นเจ้าของเพจคุณยายจูลี่มีสาระยูทูบเบอร์สายเฮลปแล้วก็บิวตี้วัย60ปีที่รู้รับปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีแม้จะเป็นเรื่องยากแต่ป้าจูลี่ก็มองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ตนในวัยเกษียณเช่นเดียวกันนะคะสมัยที่เป็นมัคคุเทศก์เรามั่นใจมากนะคะว่าอาชีพนี้แหละจะเป็นอาชีพหลักหล่อเลี้ยงเราไปตลอดชีวิตตอนนั้นเวลาลูกค้าชาวต่างชาติถามเราว่ารู้จักอีเมลไหมเราคิดเลยว่ามันไม่จำเป็นหรอกโลกจะหมุนก็หมุนไปเรามีความสุขกับปัจจุบันที่ดีที่สุดแล้วแต่วันหนึ่งนะคะวันที่เรารู้ว่าโลกมันหมุนเร็วมากจนเราตามไม่ทันเราจะหยุดอยู่ที่ตรงนั้นไม่ได้แล้วก็เริ่มคิดว่าอาชีพที่เราเชื่อมั่นว่ามั่นคงอาจก็ไม่ได้มั่นคงตามยุคตามสมัยคนแก่จะทำอย่างไรเพราะว่าอาชีพไกด์เนี่ยต้องใช้แรงนะคะในการขึ้นเขาลงห้วยเริ่มมามองโลกปัจจุบันว่าโลกไปถึงไหนแล้วก็เริ่มหันมาคุยกับลูกมากขึ้นนะคะนี่ในวงเสวนาก็มีการคุยกันโดยป้าจูลี่เนี่ยเริ่มต้นจากการเรียนรู้จากไฮไฟฟ์นะคะใช้วิธีการถามลูกนะคะให้ลูกสอนจนถึงยุค Facebook ก็เริ่มทำ YouTube บันทึกแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวที่มีประโยชน์ให้คนอื่นตั้งแต่ไม่มีรายได้จนเริ่มมีผู้ติดตามแล้วก็สร้างรายได้ในที่สุดนะคะโดยบอกว่าเราดึงความชำนาญของเราออกมาเราถนัดเรื่องอะไรสนใจแล้วก็รู้เรื่องอะไรก็มาแบ่งปันให้คนอื่นรู้เริ่มจากการเป็นผู้ให้ก่อนแล้วก็ผลลัพธ์อื่นๆก็จะตามมาป้าจูลี่ทิ้งท้ายในขณะเดียวกันนะคะการทำงานกับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุนอกจากมุมผู้สูงอายุแล้วนะคะก็ยังมีกลไกของชุมชนโดยมีคนรุ่นใหม่อย่างมะเหมียวปิรันไทยสวงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ภูครามจังหวัดสกลนครที่ตั้งใจค่ะแล้วก็ทุ่มเทในการดึงศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ธุรกิจที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเหมียวเนี่ยใช้เวลา10ปีในการทำงานกับชุมชนนะคะนำประสบการณ์ที่เราเรียนรู้จากข้างนอกกลับมาทำงานที่บ้านเจอคนทุกเพศทุกวัยปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาโดยทำผ่านงานผ้าสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะเชื่อว่าคนที่เก็บสุดยอดความรู้และภูมิปัญญาที่ดีที่สุดก็คือป้าป้าใหญ่ๆเริ่มจากเข้าไปเรียนรู้เรื่อยมาจนเริ่มเห็นผลเมื่อเข้าสู่ปีที่8นะคะการทำงานชุมชนไม่ใช่เพียงแค่การทำงานผ่านไปนะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่การทำงานผ่านทาง productsแต่ว่าเป็นการทำกระบวนการที่ยาวนานในการสร้างการมีส่วนร่วมรับฟังแล้วก็เข้าใจความต้องการของชุมชนโดยเป้าหมายก็คือการที่ทำให้ชุมชนเห็นคุณค่าของตนเองรับรู้แล้วก็ภูมิใจในภูมิปัญญาที่สามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่าได้ซึ่งไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนเชิงโครงสร้างรูปธรรมเพียงอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงการทำงานเปลี่ยนโครงสร้างภายในใจด้วยนะคะขณะที่คุณแสงชัยธีรกุลวานิชเป็นประธานสมาพันธ์ SME ไทยก็ชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการเสริมทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการในวัยเกษียณการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญนะคะมีการสำรวจออกมาว่าผู้สูงอายุมีความต้องการในการพัฒนาสู่แรงงานฝีมือทักษะแล้วก็ต้องการทักษะเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งก็มีมากถึง 400,000 รายด้วยกันนะคะโดยบอกว่าอยากชวนทุกคนนะคะทำงานร่วมกันผ่าน5สอในการขับเคลื่อนเรื่องแรงงานของผู้สูงอายุนะคะที่ต้องการทำงานร่วมกันแล้วก็ส่งผลได้ในระยะยาวสอ1ก็คือสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะคะสุขภาพกายใจดีสิ่งอื่นที่ดีก็จะตามมาเช่นกันสอ2สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยบ้านดีเอื้อต่อการใช้ชีวิตสอ3ก็คือสังคมนะคะที่ยอมรับผู้สูงอายุในการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมสอ4ก็คือเศรษฐกิจหน่วยงานทุกส่วนต่างทำทั้งในเชิงโครงสร้างนโยบายเอกชนพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเข้มข้นและมองว่าแรงงานสูงวัยเป็นกำลังหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแล้วก็ส5ก็คือสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนตัวเองให้มีความยั่งยืนต่อไปคุณแสงชัยกล่าวนะคะโดยบอกว่าสังคมสูงวัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันอย่างต่อเนื่องคุณสมเกียรติจันทรศรีมาเป็นผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะและการมีส่วนร่วมองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทยพีบีเอชชี้เห็นถึงบทบาทสื่อในการทำงานสื่อสารเรื่องสังคมสูงวัยไม่เพียงแค่เรื่องการพัฒนากำลังฝีมือแรงงานนะคะแต่ก็ยังรวมถึงการขับเคลื่อนแล้วก็การทำงานกันต่อในมิติอื่นๆเพื่อให้เหล่าผู้สูงวัยมีหลักประกันทางสังคมภายใต้การทำงานรวมถึงทำงานร่วมกันของกับวัยอื่นๆอย่างมีความสุขซึ่งก็เป็นทิศทางใหญ่ของสังคมโดยมีรัฐบาลเป็นแกนหลักร่วมกับภาคีเครือข่ายในการทำงานเรื่องนี้ต่อไปนะคะขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐด้วยเอาละค่ะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการเจาะลึกประเด็นนี้มากขึ้นนะคะเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนในวันนี้เราตั้งประเด็นขึ้นมาร่วมกันถกกันนะคะในหัวข้ออนาคต
แรงงานไทยในสังคมผู้สูงอายุวันนี้นะคะร่วมพูดคุยและเจาะลึกประเด็นนี้กับท่านอาจารย์นรัตน์พงไพบูลย์นะคะในฐานะที่ปรึกษาทางคณะกรรมาธิการนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุของวุฒิสภาวันนี้ท่านจะมาเจาะลึกในประเด็นนี้เชิญติดตามได้ในเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่กำลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสวุฒิสภาวันนี้ท่านจะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะในหัวข้ออนาคตแรงงานไทยในสังคมผู้สูงอายุแล้วก็วันนี้โอกาสดีมากค่ะเพราะว่าอาจารย์นวรัตน์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ขาครับสวัสดีครับอาจารย์คะตอนนี้สถานการณ์สังคมสูงวัยในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับก็ตอนนี้เรากำลังเข้าเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วแม้จะไม่ 100% แต่ก็เริ่มละฉะนั้นเราต้องเตรียมการล่วงหน้าแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่มองสังคมของผู้สูงวัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งผลดีและผลลบนะครับค่ะอาจารย์คะแหล่งรายได้ของผู้สูงวัยตอนนี้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยอะค่ะในภาพรวมเนี่ยอาจารย์มองว่ามันเพียงพอต่อการดำรงชีพไหมคะมันเพียงพอต่ออะไรนะต่อการดำรงชีพของผู้สูงวัยหรือไม่อย่างไรคะอาจารย์ค่อนข้างจะมีปัญหานะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้สูงวัยเนี่ย อะไรค่ะก็หมดภาระในการรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งถ้าหากว่าผู้ที่มีฐานะหรือมีเงินเก็บหรือว่า เป็นข้าราชการหรือมีเบี้ยบำเหน็จบำนาญก็สำหรับเลี้ยงตัวได้แต่ที่จะหนักก็คือว่าต้องดูแลรับผิดชอบด้วยเพราะเวลานี้สังคมผู้ใช้แรงงานกับสังคมผู้เยาว์วัยเนี่ยมีมากขึ้นใช่แล้วผู้ใช้แรงงานก็ส่วนใหญ่ก็อะไรอ่ะเราไม่ค่อยมีงานให้เขาอย่างทั่วถึงส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้แรงงานที่จริงๆแล้วกลายเป็นพวกต่างชาติเข้ามาเยอะเลยนะฮะทางตะวันตกก็แรงงานพม่าเนี่ยเข้ามาเยอะเข้ามาก่อนหน้าที่จะมีสงครามด้วยซ้ำไปแล้วก็ทางตอนออกก็มีทั้งลาวทั้งเขมรทั้งอะไรเหล่านี้ก็มีเข้ามาเยอะพวกนี้จะกลายเป็นแรงงานที่จำเป็นของสังคมไทยไปแล้วนี่พวกเราซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยบางทีก็ถูกเลี้ยงดูไม่ได้ให้รักการใช้แรงงานมันก็เลยทำให้แรงงานของไทยจริงๆเนี่ยอ่อนด้อยลงไปเลยว่ามีจำนวนสัดส่วนที่น้อยกว่าผู้สูงวัยค่ะฉะนั้นนี่เริ่มจะเข้าผมคิดว่ามันจะเป็นวิกฤตอย่างหนึ่งของสังคมไทยเพราะว่าเศรษฐกิจโดยรวมแล้วที่จริงก็โดยรวมของโลกเลยไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยเท่านั้นน่ะค่ะโลกนี้กำลังจะเดือดร้อนเรื่องผู้สูงวัยและเรื่องเศรษฐกิจของโลกด้วยแล้วไทยเราก็มีผลกระทบแต่ไทยเรามีข้อดีตรงที่ว่าเรามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แต่ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เนี่ยเสร็จแล้วก็จะตกอยู่ในมือของผู้มีโอกาสซึ่งเป็นส่วนน้อยของสังคมไทยอีกเหมือนกันฉะนั้นโดยรวมแล้วผมคิดว่าเรากำลังจะเจอวิกฤตครั้งสำคัญเลยทีเดียวของสังคมไทยที่ไม่เคยเจอมาก่อนตรงนี้น่ากลัวต้องระวังแล้วรัฐบาลต้องดูแลตรงนี้อย่างเอาจริงเอาจังด้วยครับไม่งั้นเราก็จะเจอวิกฤตสารพัดสารพันเข้ามาตรงนี้น่าเป็นห่วงครับค่ะ
อาจารย์นวรัตน์คะตอนนี้ถ้าพูดถึงการจ้างงานของไทยส่วนมากเนี่ยจะกำหนดอายุเกษียณไว้ที่60ปีอาจารย์มองแนวโน้มการทำงานของแรงงานผู้สูงอายุในประเทศไทยในอนาคตอย่างไรบ้างคะครับผมว่าตอนนี้สังคมไทยไม่ได้อยู่ที่ใช้แรงงานเป็นหลักค่ะจะใช้อะไรอ่ะการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นหลักมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อผู้สูงวัยเนี่ยพ้นเกษียณมาเนี่ยก็จะอะไรอ่ะก็จะมีเวลาว่างใช่ค่ะแล้วก็ไม่สามารถจะสร้างรายได้ถ้าว่าไม่ได้เก็บออมเอาไว้ก็จะตกเป็นอะไรจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวจะเป็นภาระอันหนักของผู้สูงวัยค่ะเพราะเรื่องนี้วัย60มาดูไม่ได้อายุมากมายเลยนะแต่ว่าจะประสบภาวะด้านเศรษฐกิจก็เลยจะตกเป็นเหยื่อของความลำบากยากจนมากขึ้นผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ก็โชคดีนี่เรามองด้านลบนะฮะด้านบวกผมคิดว่าเมืองไทยเรายังมีทรัพยากรดุลสมบูรณ์สามารถจะถ้าจัดการให้ดีๆนะมันสามารถจะเฉลี่ยรายได้หรือเฉลี่ยไอ้ทรัพยากรเหล่านี้มาเป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงวัยได้เราต้องเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ในเรื่องของการดูแลเฉลี่ยการดูแลกับผู้สูงวัยให้มากขึ้นนะครับค่ะอาจารย์ผมเป็นห่วงก็คือวัยเด็กวัยรุ่นของเราเนี่ยครับค่ะเพราะตามหลักของทางการแพทย์นะบอกว่าคนเด็กอายุตั้งแต่ขวบถึง7ขวบเนี่ยกำลังเติบโตทางร่างกายค่ะแล้วก็ตั้งแต่7ขวบถึง14ขวบเนี่ยกำลังเติบโตทางจิตใจทีนี้เรามักจะไม่ให้ความสำคัญต่อช่วงวัยเหล่านี้เราละเลยนะครับทั้งครอบครัวทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งการศึกษาก็ทำให้เด็กก็สมัยโบราณกันเลยวัยรุ่นเนี่ยวัยแตกเปลี่ยวเนี่ยก็จะมีกำลังเหลือเยอะไอ้การกำลังเหลือเนี่ยถ้าหากไม่ได้ฝึกให้ใช้ในทางสร้างสรรค์มันก็จะเป็นไปในทางทำลายค่ะอย่างค่านิยมของวัยรุ่นทุกวันเนี่ยเป็นเด็กแว้นบ้างแก๊งตั้งแก๊งเกเรกันอะไรเหล่านี้ตั้งกลุ่มกันไปในทางที่ไม่สร้างสรรค์มันก็เลยทำให้กำลังที่ควรจะมาดูแลสังคมมาช่วยเหลือสังคมอย่างมีประสิทธิภาพก็ลดน้อยลงไปก็จะตกเป็นภาระของผู้สูงวัยตรงนี้ครับผมก็เป็นห่วงครับอาจารย์มองว่ารัฐบาลควรจะมีมาตรการอะไรออกมาคะโดยเฉพาะเพื่อรองรับการจ้างงานของผู้สูงวัยในอนาคตที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบกว่านี้คะอาจารย์ใช่ผมว่ารัฐบาลต้องคิดเรื่องนี้ว่าไม่ใช่ว่าการจ้างงานเฉพาะภาคราชการหรือภาคเอกชนเท่านั้นแต่จะต้องมีทำยังไงให้รายได้ให้กับเป็นหลักประกันให้กับผู้สูงวัยมากขึ้นต้องมีงานที่เหมาะสมทั้งที่จริงแล้วผู้สูงวัยเนี่ยยังมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความคิดความสามารถเนี่ยมากกว่าวัยกลางคนด้วยซ้ำไปที่จะทำยังไงจริงจังนำความสามารถเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ได้มันก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยลดภาระลงไปได้เยอะเลยครับค่ะอาจารย์คะครอบครัวเนี่ยจะสามารถส่งเสริมการทำงานของผู้สูงวัยไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ในการเลี้ยงชีพหรือให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองได้อย่างไรบ้างคะครับในครอบครัวเวลานี้ผู้สูงวัยก็ยังรับภาระหนักที่ต้องดูแลรับผิดชอบครอบครัวอยู่นั่นเองตอนที่บางทีก็ไม่มีรายได้อะไรไม่รู้จะไปหารายได้อย่างไรนอกจากว่าต้องอะไรอะขายสมบัติเก่าหรือว่าต้องตกเป็นใต้อิทธิพลของผู้มีฐานะดีกว่าตรงผมเป็นห่วงไงชาวบ้านทุกวันนี้พอสูงวัยแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรทั้งที่วันยังมีความสามารถมีอะไรเยอะแยะที่ดินก็มักจะ
ตกอยู่ในสภาพจำยอมให้กับผู้ที่มีอิทธิพลมากกว่ามากว้างซื้อหรือมาเช่าอะไรกันอย่างเงี้ยรายได้ของประชาชนโดยส่วนรวมแล้วผมคิดว่ายังไม่มั่นคงเท่าที่ควรตรงนี้เป็นปัญหาหน้าวิตกครับต้องมีการมานั่งพูดคุยกันจริงๆสำหรับผู้ที่บริหารในรับผิดชอบทางด้านเหล่านี้นะครับค่ะอาจารย์คะในมุมมองของผู้สูงวัยเองหรือว่าผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณอาจารย์มองว่าควรที่จะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมในเรื่องใดบ้างเมื่อมีแนวโน้มว่าเราก็จะมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าคนในยุคก่อนๆนะคะอาจารย์จริงๆเรามีสิ่งดีๆมีอะไรตัวชี้นำที่ดีๆแต่ว่าเราละเลยหรือไม่ได้ให้ความใส่ใจในเท่าที่ควรเช่นในเรื่องของจิตใจเนี่ยเรามีหลักคิดทางพุทธศาสนาหรือพุทธสัจธรรมสัจธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยจะช่วยลดทอนความตึงเครียดหรือภาวะอะไรลงไปได้เยอะแต่ว่าเราถูกอิทธิพลของอะไรมิจฉาทิฏฐิชักนำไปทำให้เราไม่เข้าใจในเรื่องความปัญญาที่ถูกต้องเรากลายเป็นเหลือแต่ศรัทธางมงายไปตามนั้นตรงนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันฮะหลักหมายความสังคมเราเนี่ยมันจะต้องมีหลักคิดและหลักคิดที่ดีที่สุดก็คือแก่นแท้ของสัจธรรมของทุกศาสนาเนี่ยที่เป็นหัวใจของหลักศาสนาของทุกศาสนาแต่ส่วนใหญ่เรามักจะติดแต่รูปแบบพิธีกรรมแต่ไม่เข้าถึงเนื้อหามันก็เลยทำให้หลักคิดเหล่านี้ดูไม่มีประโยชน์สำหรับสังคมทำให้เลื่อนลอยคนที่เข้าใจก็เข้าใจคนไม่เข้าใจก็ยังหลงผิดติดแบบอะไรไปอีกเนี่ยเราเนี่ยทำให้อะไรสังคมเขาเรียกว่าสังคมผมใช้คำว่าอะไรทุนสามานไปทุนสามานเนี่ยทำให้คนเนี่ยหลงไปกับเรื่องเงินเป็นหลักใช่ไม่ดูว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่เงินใช่เงินเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองค่ะฉะนั้นไอ้ลักษณะของทุนสามานเนี่ยมันครอบงำทุกคนเอาเงินเป็นหลักไปหมดเอาเงินเป็นตัวตั้งไปหมดจริงค่ะที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยมันมีอีกทุนหนึ่งเขาเรียกทุนสัมมาค่ะอาจารย์คือทุนสามานเนี่ยมือเอาเงินเป็นตัวตั้งสังคมมารับใช้ทุนค่ะส่วนทุนสัมมาทุนสัมมาก็คือเอาทุนมารับใช้สังคมตรงนี้เลยยังขาดอยู่รัฐบาลก็ต้องให้ความสนใจด้วยครับไม่งั้นปล่อยให้เลยตำเลยหรือตัวใครตัวมันก็จะทำให้เราทอดทิ้งสังคมที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยไปให้ตามยถากรรมครับพี่ครับค่ะนี่คือสิ่งที่อาจารย์มองว่าเป็นห่วงแล้วก็รัฐบาลควรที่จะเน้นหนักให้ความสำคัญมากขึ้นเนาะค่ะครับอาจารย์คะตอนนี้ค่ะกรรมาธิการที่อาจารย์เป็นปรึกษาอยู่ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุค่ะได้ขับเคลื่อนเรื่องใดเป็นพิเศษไหมคะเพื่อสังคมผู้สูงวัยในอนาคตค่ะก็ทำกันมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาสังคมค่ะแล้วก็เฉพาะเรื่องเฉพาะราวการจะเข้าไปแก้กฎหมายให้มันครอบคลุมให้มากขึ้นให้มันดีขึ้นแต่เราก็ทำกันได้เฉพาะส่วนเท่านั้นเองแต่โดยรวมแล้วเลยยังไม่ได้ทำกันจริงจังครับค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรไปถึงรัฐบาลรวมไปถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะให้ตระหนักในสิ่งที่อาจารย์ได้เน้นหนักเมื่อสักครู่นี้ค่ะเพื่อการพัฒนาสังคมผู้สูงวัยค่ะเชิญค่ะผมว่าจะต้องมีการอะไรจะเรียกว่าอะไรสังคายนากันครั้งใหญ่นะฮะค่ะเอาไปเป็นให้เป็นประเด็นของข
ของชาติเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรายังได้แต่พูดถึงแต่ยังไม่มีการทำเป็นรูปธรรมจริงๆที่จะดูแลสังคมผู้สูงวัยเราได้แต่วิตกวิจารณ์จะต่างเขาคิดกันไปเท่านั้นเองไม่มีการเอามาทำให้มันเป็นระบบกับอยากให้รัฐบาลให้ความสนใจตรงนี้ครับค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงผู้สูงวัยทุกท่านที่ยังคงมีไฟแล้วก็มีแรงฝันค่ะอาจารย์เชิญค่ะครับที่จริงผู้สูงวัยนี่เป็นไม่แยกได้แต่สูงวัยแต่ว่าความจริงแล้วปัญญายังสูงส่งอยู่ทำอย่างไรยังให้ปัญญาเปิดโอกาสให้ผู้มีปัญญาเหล่านี้ได้มาใช้ปัญญาในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตรงนี้เรายังขาดพื้นที่อยู่ครับค่ะได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองรายการทันข่าววุฒิสภาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะคะในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสวุฒิสภาที่มาเจาะลึกในประเด็นอนาคตแรงงานไทยในสังคมผู้สูงอายุขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะคะที่ได้ให้ความสำคัญนะคะกับการที่รัฐบาลควรที่จะขับเคลื่อนนะคะในการพัฒนาสังคมผู้สูงวัยรัฐบาลเองก็ควรที่จะมีมาตรการหรือมีนโยบายออกมาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะรองรับสังคมผู้สูงวัยนะอาจารย์ได้วิเคราะห์ถึงประเด็นทุนสามานกับทุนสัมมานะคะไว้อย่างเฉียบคมมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนะคะที่จะฝังรากลึกในเชิงคุณค่าให้ประชาชนได้คำนึงถึงคุณค่ามากกว่าเงินทองนะคะอาจารย์มองว่าเงินเนี่ยถ้าเป็นตัวตั้งไปซะทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียร้ายแรงในอนาคตได้นะคือเงินเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการสร้างความอำนวยความสะดวกแต่ว่าสุขที่แท้จริงอยู่ที่หัวใจแล้วก็การสร้างคุณค่านะคะสังคมผู้สูงวัยก็เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเนี่ยก็ฝากไปยังรัฐบาลนะคะตามแนวคิดของท่านอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมสูงวัยของวุฒิสภาค่ะเอาละค่ะก็จบไปแล้วสำหรับเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้นะคะรายการของเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะคะที่ท่านมาเจาะลึกในประเด็นอนาคตแรงงานไทยในสังคมผู้สูงอายุมีประโยชน์มากๆเลยคุณผู้ชมคะก่อนจะลากันไปค่ะทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเราก็ไปสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานไทยในสังคมผู้สูงอายุมาฝากกันนะคะโดยเฉพาะทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์บอกว่าไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดกระทบตลาดแรงงานนะคะสถานการณ์สูงวัยปี67เนี่ยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดเดือนธันวาคมปี66มีผู้สูงอายุ 20.1 ถึง 20.2% ขณะที่เด็กเกิดใหม่มีเพียง 430,000 คนทางกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยนโยบายพัฒนาทักษะแรงงานสูงวัยพร้อมรับสภาวะการปฏิวัติทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์และสร้างระบบการจ้างงานสูงวัยแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจนะคะถ้าเราไปดูข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรมการปกครองคาดการไว้นะคะว่าในปี2567ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดนะคะหรือว่าซูเปอร์เอจโซไซตี้อย่างเต็มรูปแบบโดยจะมีประชากรผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปคิดเป็น1ใน5ของจำนวนประชากรทั้งประเทศหรือประมาณ13ล้านคนนะคะคิดเป็น 20.17% ของประชากรรวมจากประชากรทั้งประเทศอยู่ที่ 66,057,967 คนนะคะโดยตัวเลขล่าสุดนะคะในเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะปี2566พบว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุอยู่ระหว่าง 20.1 ถึง 20.2% ใน10เดือนแรกของปี2566มีจำนวนเด็กเกิดใหม่ 433,030 คนขณะที่มีจำนวนคนตาย 472,546 คนนะคะทำให้ประชากรไทยณเดือนตุลาคมปี2566ลดลง 37,516 คนจาก 66.09 ล้านคนนะคะจากตัวเลขดังกล่าวถ้าแบ่งตามช่วงวัยหรือว่าเจเนอเรชันเนี่ยก็พบว่าเจนอัลฟาก็คือผู้ที่เกิดหลังปี2555มีสัดส่วนอยู่ที่ 11.28% นะคะเจนแซดหรือว่าเจนซีเนี่ยผู้ที่เกิดปี2540ถึงปี2555มีสัดส่วนอยู่ที่ 20.23% ขณะที่เจนวายก็คือผู้ที่เกิดปี2524ถึง2539มีสัดส่วน 23.25% เจนเอ็กซ์
ก็คือผู้ที่เกิดปี2508ถึง2523มีสัดส่วน 24.65% Baby Boomer ก็คือผู้ที่เกิดปี2489ถึง2507มีสัดส่วน 17.07% แล้วก็ Baby Boomer ก็คือผู้ที่เกิดก่อนปีทาง2488นะคะก็มีสัดส่วนอยู่ที่ 3.52% นะคะทีนี้เรามาเจาะลึกกันอีกประเด็นค่ะกระทรวงแรงงานพัฒนาทักษะสูงวัยพร้อมทำงานอย่างไรนะคะนายธานีสิริล้นเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานก็บอกว่าประเทศไทยภาครัฐต่างก็ให้ความสำคัญในการก้าวสู่สังคมสูงวัยนะแล้วก็โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งกระทรวงแรงงานก็ได้มีนโยบายในการพัฒนาตนเองของแรงงานผู้สูงอายุให้ก้าวทันการเปลี่ยนโลกแห่งทำงานที่จะเกิดขึ้นโดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้แรงงานสูงอายุมีความรู้แล้วก็คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสามารถใช้เทคโนโลยีในการทำงานแล้วก็เรียนรู้จากเทคโนโลยีโดยไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องอายุนอกจากนั้นก็จะต้องมีการดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งผู้สูงอายุในไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่อนข้างมากดังนั้นจะมีกองทุนนะคะมีแผนในการพัฒนาแล้วก็ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุรวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกายสุขภาพใจพร้อมเป็นแรงงานในตลาดแรงงานด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ควรส่งเสริมให้องค์กรนายจ้างมีการจ้างผู้สูงอายุทำงานร่วมกันกับองค์กรมากขึ้นนะคะรวมถึงพัฒนาทักษะด้านอื่นๆที่แรงงานผู้สูงอายุสนใจหรือจำเป็นต้องมีนะคะอย่างเช่นทักษะด้านดิจิทัลมีการอบรมคอร์สทั้งที่แบบเรียนแบบจริงเป็นจังเป็นจริงเป็นจังเลยนะคะแล้วก็แบบเรียนรู้ผ่านทางระบบออนไลน์เป็นต้นซึ่งทักษะที่พัฒนานั้นก็เพื่อหางานทำหรือพัฒนาทักษะไว้รองรับโอกาสในอนาคตตลอดจนสร้างงานด้วยตนเองได้นะคะโดยบอกว่าตลาดแรงงานกำลังจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบขนาดใหญ่ทั้งตลาดแรงงานสำหรับคนรุ่นใหม่ไปจนถึงตลาดแรงงานสำหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุแล้วก็สภาวะการปฏิวัติทางอาชีพหรือทำภาษาอังกฤษก็คือ career disruption ที่จะทำให้เกิดการปรับตัวอย่างมหาศาลในด้านของสังคมผู้สูงอายุเองและก็ผู้สูงอายุเองหลายองค์กรต่างช่วยกันเตรียมรับมือในเรื่องนี้คุณธานีกล่าวเราจะเติมทักษะ hard skill soft skill แก่แรงงานอย่างไรประเด็นนี้คุณณภศรทุ่งสุขใสเป็นที่ปรึกษาวิชาการแรงงานกระทรวงแรงงานก็บอกว่าตามบทบาทหน้าที่ของกระทรวงแรงงานนั้นจะต้องพัฒนาทักษะและความสามารถของคนวัยแรงงานให้สามารถทำงานมีทักษะตรงกับที่สถานประกอบการต้องการแล้วก็รู้จักในการปรับตัวเท่าทันกับเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้ตลาดแรงงานสถานประกอบการก็มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้งานจำนวนมากนะคะอีกทั้งในการอบรมพัฒนาแรงงานตลอดระยะเวลากว่า30ปีกว่าแรงงานจะเกษียณอายุราชการนั้นก็จะมุ่งเน้นเติม hard skillความรู้ความสามารถในเชิงเทคนิคให้แก่แรงงานแต่ว่าในปัจจุบันนะคะการเติม hard skill อย่างเดียวก็คงไม่พอที่จะช่วยทำให้กระบวนการผลิตดีขึ้นจึงต้องมีการเติม soft skill ได้อย่างไรบ้างคุณณภศรก็บอกว่าคนเราเกิดมาพร้อมกับความถนัดและความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งก่อนที่จะถูกสร้างแล้วก็เพิ่มเติมในบางส่วนกระทรวงศึกษาและก็กระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกันนะคะมีนโยบายในการทดสอบความถนัดของเด็กว่าพร้อมไปประกอบอาชีพอะไรการทดสอบดังกล่าวทำให้เด็กรู้ว่าเขาสนใจอะไรแล้วก็สิ่งที่สนใจเนี่ยเขามีทักษะไปพร้อมประกอบอาชีพหรือไม่ซึ่งการทดสอบเหล่านี้ก็ต้องตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานร่วมด้วยสิ่งที่เป็นนโยบายเราจะทำอย่างไรให้แรงงานมีทักษะทั้ง hard skill แล้ว soft skill ควบคู่กันไปด้วยคุณณภศรกล่าวเรามาสร้างระบบการจ้างงานสูงวัยอัพเศรษฐกิจประเด็นนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยศรีสุชาติเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็บอกว่าปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วก็คาดการณ์3ปีหลังจากนี้ประเทศไทยจะมีประชากรอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปมากกว่าประชากรวัยเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีดังนั้นการสูงวัยของประชากรเป็นประเด็นท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศการเตรียมพร้อมต่อสังคมสูงวัยจึงมีความจำเป็นเพื่อให้เศรษฐกิจยังสามารถขยายตัวได้และประชากรผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยบอกว่าการส่งเสริมรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุการจ้างงานผู้สูงอายุนั้นเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่มีความสำคัญอย่างมากค่ะเพราะจะเป็นการรักษากำลังการผลิตในระยะยาวพร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นผู้สูงอายุโดยมาตรการหลักก็จะเป็นไปตามกลไกของตลาดแรงงานแล้วก็ยังคงขึ้นกับความต้องการของนายจ้างที่จะตัดสินใจจ้างงานผู้สูงอายุหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการอบรมพัฒนาทักษะให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อการจ้างงานผู้สูงอายุได้อย่างมีระบบนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยกล่าว3รูปแบบส่งเสริมรายได้การมีงานทำสูงวัยทั้งนี้นะคะจากการศึกษาวิจัยเรื่อง
ส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคมจัดทำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยและคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค้นพบรูปแบบเพื่อเสริมสร้างการจ้างงานผู้สูงอายุได้3รูปแบบได้แก่1เป็นการจ้างงานผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบการทำงานแบบมีนายจ้างหรือการขยายการเกษียณอายุการทำงานโดยเน้นผู้สูงอายุที่มีการทำงานอยู่ในระบบ2ก็คือเป็นการจ้างงานผู้สูงอายุผ่านระบบของการทำงานไม่เต็มเวลาเป็นแรงงานส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตหรือการจัดระบบตลาดสินค้าที่มีผู้สูงอายุเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้ขายซึ่งเป็นการดำเนินการที่มีความต่อเนื่องโดยกลไกส่งเสริมรูปแบบของการทำงานก็คือมาตรการภาครัฐที่ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีความยืดหยุ่นในการจ้างงานผู้สูงอายุเช่นการทำตลาดสินค้าให้กับผู้สูงอายุการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็การเพิ่มทักษะในการทำงานให้ผู้สูงอายุ3ค่ะเป็นการจ้างงานผู้สูงอายุผ่านกลไกของการทำ CSR ของกิจการต่างๆที่มีการเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นงบประมาณเพื่อการจ้างผู้สูงอายุการบริจาคเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในการทำงานซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้อาจไม่ได้เกิดการจ้างงานมากนักและอาจขาดความต่อเนื่องแต่ความตระหนักต่อสังคมในการให้ความสำคัญต่อการจ้างงานผู้สูงอายุนั้นก็จะมีมากขึ้นกล่าวโดยสรุปก็คือเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้นะคะแล้วก็มีงานทำของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมภาครัฐก็ควรมีมาตรการเสริมอื่นๆนะคะเพื่อที่จะจูงใจให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบตลอดจนสนับสนุนการจ้างงานผ่านรูปแบบต่างๆซึ่งการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในกำลังแรงงานไม่เพียงช่วยให้เกิดรายได้เท่านั้นนะคะแต่ก็ยังช่วยลดภาระพึ่งพิงสวัสดิการจากทางภาครัฐไปพร้อมๆกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุอีกด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลนะคะจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์วันนี้นะคะก็ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองนะคะสำหรับประเด็นที่เราต้องขึ้นมาถกถามกันในวันนี้นะคะสำหรับอนาคตแรงงานไทยในสังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นรัตน์พงไพบูลย์สมาชิกวุฒิสภาอีกครั้งนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราเพื่อมาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะคะวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองรายการของเราต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการมาจนถึงช่วงท้ายค่ะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอัญชยาเนติรพีศักดิ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย